ั้นมีรูปไหมอ่ะรูปมาให้ดูแบบอันนี้คือช่วงเช้าที่พักนะคะอันนี้ที่บริเวณที่พักเนาะค่ะแล้วก็นี่ต้องถือว่าเป็นความแบบของแอดมินของเรานะคะที่ได้ภาพสวยๆมาเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็คือจะบอกว่าตั้งแต่มาเป็นแอดมินนี่คือเห็นปรากฏการณ์ท้องฟ้าบ่อยมากประเด็นครอบครัวเชื่อมจิตยังเป็นที่ถูกจับตามองต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ปรากฏคลิปที่แม่น้องไนซ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อในวันเบิกความโดยแม่น้องไนซ์บอกว่าน้องเบิกความด้วยตัวเองซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าน้องพูดจาฉะฉานหรือไม่คำตอบที่ได้จากแม่นกคืออยากให้ทุกคนได้เข้าไปฟังแต่รายละเอียดบางอย่างที่อยู่ในชั้นศาลโดยมารยาทเราไม่ควรเอามาพูดอยู่แล้วแต่ถ้าทุกคนเข้าไปฟังก็จะได้รู้ว่าไอทีบอกว่าแม่กระซิบบอกจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะณตอนนั้นแม่ไม่ได้อยู่ใกล้น้องสักนิดเลยทางนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มเชื่อมจิตมักพูดให้น้องไนซ์มีอำนาจพลังปาฏิหาริย์อยู่ตลอดเวลายังก่อนหน้านี้เพจเนรมิตเทวาจุติมีการโพสต์ข้อความแปลกๆที่อาจโยงถึงเรื่องของต้นอ้อเป็นหนึ่งหรือไม่โดยข้อความระบุว่าวันนั้นน้องไนซ์ยักคิ้วใส่ใครบ้างนะใครจะเป็นรายต่อไปแต่หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปกระแสตีกลับทันทีโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวเป็นจำนวนมากเช่นบอกว่ามันดีหรอครับแนวคิดแบบนี้สุดยอดเลยแค่ยักคิ้วก็ทำให้เขามีปัญหาได้น่าอัศจรรย์ยิ่งนักค่าเลื่อมใสยิ่งนักเอาเครดิตเข้าอย่างไวเนียนเลยนะหรืออีกความเห็นที่บอกว่าน่ากลัวจังทั้งนี้ทางเพจยังได้ลงคลิปเสียงเด็กเชื่อมจิตมีการท่องบทสวดคล้ายกับเป็นการสาปแช่งหมู่มารขอให้แพ้รับคาบอีกด้วยการอาหารอาข้าวเกินต้านก้าวล่วงเครื่องหมายในรางของเราขอท่านทั้ง4โปรดลงทันและสั่งสอนให้ราบคาบให้ท่านทั้ง4เปิดให้ผู้ทำหน้าที่ได้ในบัดดลล่าสุดกลุ่มเชื่อมจิตเผยคลิปอวดปรากฏการณ์ท้องฟ้าสุดประหลาดเพราะมีความเชื่อว่าเป็นเพราะปาฏิหาริย์จากน้องไนซ์ทั้งปรากฏการณ์เมฆคล้ายพญานาคและพระอาทิตย์ทรงกลดบนท้องฟ้าก็มีปรากฏการณ์แบบสวยมากๆเลยค่ะก็ทั้งตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ตรงนี้ต้องให้ปรากฏการณ์มันเกิดช่วงกี่โมงอะคะเพราะว่าพี่อยู่ข้างบนไม่ใครจะเป็นคนเล่าดีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเล่าถึงตอนช่วงเช้าเลยค่ะที่พักนะคะที่ญาติธรรมพักกันอยู่นะคะที่ญาติธรรมเดินทางไปเนี่ยก็คือมีปรากฏการณ์ท้องฟ้าเป็นรูปพญานาคเนาะค่ะก็ไปติดตามดูในเพจนี้เรามิตรเทวาจุติได้นะคะมีการบันทึกไว้แล้วหลังจากนั้นญาติธรรมก็มีการเดินทางไปที่สถานมีรูปไหมอ่ะรูปมาให้ดูแบบเวลาให้สถานเปิดเล่าจะได้มีภาพประกอบมีใครได้ไปบ้างคะตรงที่สถานปฏิบัติธรรมตอนเช้าค่ะอันนี้คือช่วงเช้าที่พักนะคะอันนี้ที่บริเวณที่พักเนาะค่ะที่พักแล้วก็นี่ต้องถือว่าเป็นความแบบของแอดมินของเรานะคะที่ได้ภาพสวยๆมาเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นถ้าเป็นของคือจะบอกว่าตั้งแต่มาเป็นแอดมินนี่คือเห็นปรากฏการณ์ท้องฟ้าบ่อยมากเยอะมากเลยนะคะอันนี้คือช่วงเช้านะคะเช้าตรู่เลยตอนเดินทางเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวให้น้องเฟิร์นหรือน้องลินเล่าก็ได้ค่ะหลังจากนั้นญาติธรรมนะคะก็เดินทางไปที่สถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือจะมีภาพนี้เกิดอะไรขึ้นไหนใครต้องเล่านะต้องเล่ามานะคะตั้งแต่ที่ไปที่ไปดูสถานที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะอันนี้ตรงบริเวณด้านบนสถานปฏิบัติธรรมเลยค่ะก็จะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าท้องฟ้าเนี่ยจะแปลกตาจากปกติไปก็พื้นที่ตรงนั้นนะคะเป็นพื้นที่สักกายะตามที่ประเด็นคือน้องสั่งให้ไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะให้ไปดูแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ท้องฟ้าแบบนี้ขึ้นมาญาติที่ทำหลายท่านก็เห็นแล้วก็ปลื้มปิ่นใจเนาะที่แบบได้ชมบารมีบนท้องฟ้าที่แปลกตาไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ครอบตรงสถานปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยวันนี้ต้องจะเป็นพระที่ทรงกลดด้วยนะยังค่ะเดี๋ยวเรายังไม่ไปวันที่สอง
ถึงเราถึงบอกว่ามีทุกวันเลยนะคะ2วันเนี่ยวันที่1กับวันที่2เนาะก็เป็นอะไรที่มีครูสาพระที่ทรงกฎตั้งแต่วันนี้แล้วฮะอ๋อเหรอครับแล้วก็แบบเป็นเรื่องมากเลยทำให้ญาติธรรมที่ไปสถานที่แห่งนี้เนาะมีความแบบเรียกว่าปลาบปลื้มยินดีนะคะอันนี้ต้องเคยต้องประชาสัมพันธ์แล้วล่ะค่ะสายธรรมแห่งองค์พุทธะเนาะอันนี้เป็นตอนนี้นะคะที่สายธรรมแห่งองค์พุทธานะคะกำลังจะสร้างนะคะสถานปฏิบัติธรรมนะคะเป็นสถานปฏิบัติธรรมเพื่อการนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานนะคะของสายธรรมแห่งองค์พุทธะตอนนี้ก็เริ่มสร้างทยอยสร้างไปเรื่อยๆแล้วค่ะตอนนี้ก็พื้นปูพื้นลงเสาอะไรหมดแล้วก็เราก็สร้างกันตามงบประมาณนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะตอนนี้ก็เริ่มทยอยทำก็อย่างตามภาพที่เห็นนะคะก็มีญาติธรรมนะคะไปเดินชมเดินดูสถานปฏิบัติธรรมกันนะคะวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะไปรถทัวร์คันใหญ่มากไม่ต้องพูดนะคะว่าเยอะหรือไม่เยอะดูรถทัวร์ก่อน2ชั้นนะคะรถทัวร์ค่ะแล้วก็ไปเนี่ยครั้งที่ไปทำพิธีขึ้นเสาเอกอะลงขึ้นเสาเอกวันนั้นก็มีปรากฏการณ์ประหลาดแบบแปลกๆที่บนท้องฟ้าเหมือนกันคือมีพระอาทิตย์วันนั้นพระอาทิตย์ทรงกฎด้วยแล้วก็มีก้อนเมฆที่เป็นรูปพญานาคที่แบบไม่ได้แค่เป็นเส้นๆนะคะเป็นรูปเสียนพญานาคเลยที่จะแบบมีอะไรนะเขาเรียกว่ามีปากมีหงอนมีจมูกมีตาอะไรเงี้ยไอเนี้ยคือปรากฏการณ์อะเกิดขึ้นเมื่อตอนไหนเมื่อตอนที่น้องไปถึงตอนใช่เมื่อตอนที่อาจารย์น้องไนท์ไปถึงแล้วก็ทำพิธีเสาเอกเสร็จแล้วก็กำลังจะเทปูนลงเสาเอกก็มองไปบนท้องฟ้าก็ขึ้นเป็นรูปเป็นพระอาทิตย์ทรงกฎเลยเวลาอาจารย์น้องไนท์ไปที่ไหนอยากจะบอกว่าปรากฏการณ์แต่บนท้องฟ้าชัดเจนมากเป็นแบบเป็นไปแบบเป็นพิธีการหรือว่าไปแบบเป็นลักษณะของการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนาะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ